ครับก็วันนี้จะมาตอบคำถามเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเขาชื่อปิ่นนะก็เขาถามผมว่าผมตีกลองเป็นไหมเป็นนะครับผมโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องตีกลองนี่พอดีเลยนะผมจะมาแนะนำแอปตีกลองตัวหนึ่งแอป2ตัวนะครับแอปที่1แอปเรียลดรัมแอปที่2คลาสสิกดรัมนะครับผมดรัมแปลว่ากลองเรียลแปลว่าจริงนะครับก็โอเคเมื่อเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันแล้วผมจะรีวิวแอปที่1ก่อนนะครับแล้วก็ตอนที่2นะครับผมจะรีวิวแอปตีกลอง1ถึง2ผู้พัฒนาโคบแอปนะครับผมครบแอปเรียลดำ official เรียลดำนะครับแล้วก็แอปนี้มันดียังไงนะครับแอปนี้มันดีสำหรับคนที่ชอบตีกลองเราก็จะได้เป็นมือกลองแล้วนิ้วของเราก็จะได้กลายเป็นไม้ตีกลองไปเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเข้าเรื่องกันนะครับส่วนโทรศัพท์เนี่ยผมขอใช้แบบตาดีนะครับผมเพราะว่าผมก็ถนัดแล้วขี้เกียจใช้ท็อกแบ็กนะครับโอเคเข้าไปที่แอปเรียลดัมกันเลยครับไหนหาก่อนอันนี้ครับเรียลดัมเจอแล้วกดเข้าไปแล้วก็มีเสียงต้อนรับเข้ามาด้วยฟังดูมาแล้วนี่ลองตีดูแต่ว่าอย่าคลิกโดนโฆษณานะครับผมมีโฆษณาเอามีโฆษณาเฮ้ยเดี๋ยวโฆษณามันขึ้นเดี๋ยวโทรศัพท์ผมก็ค้างเดี๋ยวเข้ามาได้แล้วนี่เข้ามาได้แล้วครับเรียลดำลองตีดูก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่แอปก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจะตีไปเยอะกว่าก็ เดี๋ยวค่อยมาสอนตีนะอุ้ยเราคลิกโดนอะไรเนี่ยนี่พอได้นะครับผมแอปนี้พอได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าและใช้งานกันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวผมก็จะสอนใช้งานนะครับผมแอปนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากได้กลองชุดเราไม่อยากได้กลองชุดตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับเราไม่อยากได้ตัวนี้ครับเนี่ยเราไม่อยากได้กลองชุดตัวนี้ครับเราจะมาเลือกกลองชุดใหม่นะครับวิธีเลือกให้ทุกคนสังเกตนะครับเห็นปุ่มสัญลักษณ์ลูกศรซ้ายไหมครับมันจะเขียนคำว่ากลองชุดตัวนี้ครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วครับให้เราอ่านก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง
มีกรองชุดแล้วก็มีนำเข้ากรองชุดจากไฟล์แล้วก็มีกรองชุดมีผู้ใช้งานมีดาวน์โหลดมากที่สุดมีใหม่มีไพเราะเนี่ย Heavy Metal ก็มีแต่ถ้าเป็นค่าเริ่มต้นก็คือ Standard นะครับ Standard ส่วนผมจะเลือกเป็น Hard Rock นะครับผมเลือกอันไหนก็ได้ครับกรองชุดที่ท่านอยากได้เนาะเดี๋ยวเลื่อนหากรอง Hard Rock ก่อนนะเจอแล้วครับถ้าเราจะโหลดไอ้เจ้ากรองตัวเนี้ยเราต้องดูโฆษณาเพื่อรับกรองชุดนะครับผมให้เราคลิกเข้าไปหนึ่งทีอย่าเพิ่งครับเลื่อนก่อนเราเจอกล่องที่เราต้องการแล้วครับให้เราคลิกเข้าไปแต่เราต้องดูโฆษณาของเขาครับดูวิดีโอกดเข้าไปปุ๊บๆมันจะบอกว่ารับไอเทมนี้ฟรีให้เรากดดูวิดีโอเนี่ยกดดูวิดีโอสั้นๆปุ๊บสวัสดีเจ้าไอ้ชื่ออย่างเจ้าไอ้ชื่อไอ้อย่างเจ้าอันนี้แหละมันจะให้เราดูโฆษณาเพื่อรับกรองชุดมันจะเด้งมาที่ Google Play Store ให้เรากด close ตรงนี้ครับโค้ดเข้าไปเลยแล้วก็ให้เราเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับมันจะมีบอกเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับผมเออเนาะเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะถึง 100% แล้วนะครับผมพอถึง100เสร็จปุ๊บลองตีครับกรองชุดที่เราโหลดมาก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถือว่าสุดยอดครับไอ้เจ้ากลองตัวเนี้ยถือว่าสุดยอดมากครับไอ้เจ้ากลองตัวเนี้ยสมมติว่าเราจะตีด้วยเราจะตีไปด้วยกับเพลงให้เราเข็นสังเกตชี้ปุ่มสัญลักษณ์ลูกศรซ้ายเหมือนเดิมนะนี่มันจะเห็นครับว่ากลองเอ้ยไม่ใช่ให้เราคลิกปุ่มคำว่าเพลงตรงนี้ครับคลิกเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะมาโผล่ที่หน้าเพลงนะครับมันก็จะมีเมโทรโนมมีบันทึกเสียงมีลูกมีเพลงมีแบ็คกิ้งแทร็กเพลงเนี่ยมันก็จะให้เรานำเข้าไฟล์เพลงนะครับแล้วผมจะมันก็จะมีบทเรียนนะครับเราสามารถเรียนบทเรียนมันได้แต่ว่าผมจะมาโฟกัสที่มีแบ็คกิ้งแทร็กถ้าเราจะใช้เป็นแบ็คกิ้งแทร็กผมจะเลือกเป็นลูกเดี๋ยวผมจะเลือกเพลงหลังจากที่เราเลือกคำว่าลูกนะครับผมให้เราเลือกเพลงที่เราจะต้องการตีผมเอาตัวนี้ครับบลูเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเป็นแบบนี้แหละมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับอ
เมื่อกี้ผมคลิกเกือบโดนโฆษณาผมว่าจะมาตีอันนี้นะแต่มันโดนโฆษณาอ่ะเฮ้ยทำไมมันคลิกปิดเพลงไม่ได้วะเดี๋ยวคลิกปิดเพลงไม่ได้อ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตปิดแอปเข้าใหม่โอ้เมื่อกี้ไม่ได้เรื่องเข้าไปใหม่นะครับเข้าไปใหม่นี่เมื่อกี้ผมจะไปตีอันนี้แหละรู้ไหมผมจะตีอะไรมันคลิกโดนโฆษณาแอปนี่มีโฆษณานะนี่เนี่ยผมจะคลิกโดนนะครับอันนี้แหละครับที่ผมจะคลิกโดนอ่ะนั่นแหละคืออันสุดท้ายก็คือมาดูเมนูตั้งค่าคือเราต้องการตีขอบนะครับนี่ให้เรามาคลิกปุ่มตรงนี้ครับเดี๋ยวอันนี้จะสลับเลยนี่ให้เราคลิกปุ่มตั้งค่าตรงนี้ครับตั้งค่าตรงนี้นะครับมันก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะปัดให้ดูนี่1มีแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหว3มิติมีตีขอบสเนนี่แหละครับอันนี้คือผมขอไม่เลือกนะครับผมจะเลือกก็ได้นะแล้วก็มีระดับเสียงกล้องนะเอาประมาณ 50% ดูนะครับผมให้เรากดกลับออกมาดูแล้วก็ฟังลองตีดูอ่ะตีดูเป็นยังไงฟังดูก่อนตีดูเนี่ยเสียงกลองก็จะเบาลงลองดูก็ได้อันนี้แหละเสียงกลองมันก็จะดังเอ้ยเบาลงเฮ้ยนี่ถ้าตีไม่เร็วเราต้องบันทึกเสียงเพื่อปรับช้าๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้าอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมคลิกที่ปุ่มตั้งค่าปุ๊บแล้วก็ไปที่ตั้งค่าหนึ่งทีนะครับผมคลิกที่ปุ่มตั้งค่าหนึ่งทีตั้งค่าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ให้มาที่ระดับเสียงกลองนะครับผมเนี่ยระดับเสียงกล้องให้เราเอาประมาณสัก100ผมมาถึง100ครับระดับเสียงลูกเพลงให้มันเป็นค่าเริ่มต้นอย่างนั้นแหละแล้วก็มีบันทึกเพลงพื้นหลังด้วยนะเดี๋ยวผมไม่ดีกว่าเนี่ยฟังดูกล้องมันก็จะตีให้เบาให้ดังขึ้นนะครับ100อยู่นี่นี่อันนี้ก็ลองดูเนี่ยถ้าเราจะบันทึกกลองชุดลงในเครื่องยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะหาวิธีมาให้นะครับผมอันนี้มันบันทึกได้นะไม่รู้มันต้องทำยังไงอ๋อผมรู้ละให้คลิกที่ปุ่มกลองชุดนะครับปึ๊บจากนั้นให้มาที่ผู้ใช้งานตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็ให้เลือกตัวนี้ครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนแผ่นกองเปลี่ยนพื้นหลังนะ
มิกเซอร์นี่มันก็จะมีบันทึกเป็นนะครับผมมันสามารถมิกเซอร์กรองได้แต่ผมจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับผมไม่ไม่ใช่เปลี่ยนพื้นหลังผมจะบันทึกกรองลงในเครื่องกดบันทึกตรงนี้ครับปึ้งแล้วก็ให้มันจะให้เราใส่ชื่อนะครับเราไม่ต้องใส่กดตรงลงกดตกลงตรงนี้ครับปุ๊บนี่เราสามารถมิกเซอร์ได้นะนี่มิกเซอร์ได้แต่เดี๋ยว EP ที่2ผมจะมารีวิวแอปกรองตัวใหม่แล้วก็จะมาสอนมิกเซอร์เลยทีเดียวนะครับแอปนี้มันก็จะเจ้าแอป2ตัวมันก็จะเมนูเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับกดกลับออกไปแล้วก็ตีดูแล้วก็บันทึกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเถอะระวังนะครับเดี๋ยวตีกลองไปโดนเราจะตีโดนอันนี้ผัดไปโดนเดี๋ยวผัดไปโดนอันนี้อีกเดี๋ยวไปตีโดนอีกก็ได้อยู่นะแอปนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะออกจากแอปนะครับผมมันก็จะถามว่าเดี๋ยวนะแล้วมันก็จะถามว่ามันจะบอกว่าคุณต้องการออกจากแอปหรือไม่ให้เรากดใช่ไปเลยครับตึ๊บนี่โอเคก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้สำหรับมือกลองมือใหม่นะครับหน้าที่6จากหน้าที่5ก็มีแค่นี้เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ